พี่มานางแกะเปิดใหญ่เลยเฮ้ยอย่าเพิ่งเอากันดิเอากันที่นี่พังงาใช่ไหมครับแต่ว่าไปฝั่งทางป่าใช่ไหมนางจะรู้ว่าส่วนมากกล้วยจะอยู่ไหนตำแหน่งไหนนางมาถึงก็เปิดเกล็ดเลยตอนก่อนผมลอยเยอะด้านนอกเนี่ยนางดำน้ำเยอะนี่เราอยู่ที่เกาะนาคาครับเดี๋ยวเราจะขับเจ็ตสกีนะครับไปที่ใต้สะพานสารสินกันแล้วก็ไปแถวป่าองค์การของที่พังงาฮะก่อนเดินทางขออนุญาตพาเพื่อนๆมาดูแผนที่กันก่อนนะครับกรอบสี่เหลี่ยมที่ผมตีไว้เนี่ยคือเกาะนาคาจุดเริ่มต้นของเรานะฮะเราไปอาหารอ่าวลิงก่อนแต่ว่าอ่าวลิงเนี่ยไม่ปรากฏในแผนที่เนาะเราก็จะไปที่สะพานสารสินดูวิวดูอะไรเสร็จครับทางกลับซ้ายมือจะเป็นป่ากงกลางของจังหวัดพังงาครับหลังจากเราแวะดูธรรมชาติดูป่ากงกลางที่มีแต่เจ็ตสกีแล้วก็เรือเล็กเข้าไปได้เนี่ยก็จะเดินทางกลับไปที่เกาะนาคานะครับรู้จะเป็นประมาณนี้ประมาณ3ชั่วโมงครับผมขอให้สนุกครับนี่คือบรรยากาศของกลุ่มที่จะไปกันโอเคนี่กล้วยมีได้กล้วยมีแล้วโอเคอันนี้มีกล้วยตามอยู่แล้วแล้วก็โอเคอุปกรณ์ของเรานะฮะแล้วก็มีกล้วยให้ลิงก็เราใช้เวลากันประมาณ3ชั่วโมงนะคือ2ชั่วโมงกว่า3ชั่วโมงมานั้นน่ะไม่เกิน3ชั่วโมงฮะจากเกาะนาคาฝั่งภูเก็ตฝั่งอ่าวไทยนะที่อยู่หมายถึงว่าหมายถึงทิศตะวันออกพูดดีเป็นทิศตะวันออกแล้วก็เราจะขับไปครึ่งนึงไม่ถึงทิศตะวันตกครับแต่ว่าขับไปครึ่งนึงของเหลี่ยมบนของเกาะภูเก็ตโอเคเดี๋ยวไปกันเป็นการขับเจ็ตสกีครั้งที่2ของผมเดี๋ยวลองไปดูกันครั้งนั้นขับที่หัวหินลองขับเล่นๆก็ไม่ยากไม่ง่ายนะสำหรับคนที่เคยขับมาแล้วอันนี้เป็นตัวซีดูมีเทคนิคเบาๆโอเคอันนี้เป็นตัวซีดูโอเคพี่เบานี่ครับนัดไปเราไปกันไปเอาเดี๋ยวพาไปดูกันนะว่ามันเป็นยังไงเส้นทางระหว่างเกาะนาคาไปถึงแหลมบนของภูเก็ตเรานี่คือบรรยากาศรอบเกาะของเกาะนาคาแล้วอ่ะโอเคครับก่อนที่จะเริ่มเดินทางนะผมขอบอกก่อนนะครับว่าการขับเจ็ตสกีมันจะไม่เหมือนการขับมอเตอร์ไซค์นะสำหรับคนที่เคยขับแล้วเนี่ยแต่คนที่ยังไม่เคยขับเนี่ยมันจะไม่เหมือนกันเลยนะครับเพราะว่าการขับเจ็ตสกีเนี่ยคุณต้องดูร่องน้ำคุณต้องดูแนวคลื่นด้วยนะครับซึ่งผมก็ไม่ได้เก่งอะไรมากนะแต่ว่าพอตัวรอดได้ครับเพราะว่าขับมอเตอร์ไซค์มาเยอะแล้วก็เคยขับเจ็ตสกีอยู่บ้านนะครับจะไม่เหมือนกันนะครับมาถ้าเกิดว่าใครคิดว่าขับมอเตอร์ไซค์ได้อาจจะขับเจ็ตสกีไม่น่าขอให้ลองก่อนเนาะเรียกลิงฮะจะมีลิงอยู่แถวเกาะนี้ฮะก็คือจะแวะพาดูลิงครับมาแล้วครับเจ้าลิงอันนี้เรียกว่าอะไรเอ่ยตรงเนี้ยเกาะลิงครับเกาะลิงครับตรงนี้คือเกาะลิงครับก็เรือจากเกาะนาคามาไม่ไกลนะเดี๋ยวแวะให้ลิงกันครับ
หมดแล้วกล้วยหมดแล้วคือคนพื้นที่นะครับเขาบอกว่าลิงที่อยู่ที่อ่าวลิงเนี่ยคืออยู่มาตั้งแต่แบบรุ่นพ่อรุ่นปู่รุ่นอะไรเขาแล้วครับคือไม่รู้ว่ามันอพยพหรือนำพาแบบว่าบรรพบุรุษมันมาจากไหนนะฮะแต่ว่าคือมาเจอก็คือเนี่ยมันมาอยู่ตรงนี้แล้วมันก็อยู่จนถึงปัจจุบันนะครับมาแล้วมาแล้วน้องกลัวบรรยากาศของอ่าวลิงฮะเป็นอ่าวเงียบๆที่มีลิงอยู่วิดีโอก็ได้ไม่เป็นไรได้ได้ได้อะไรอะไรเล่นน้ำโชว์หน่อยเร็วอิ่มยังน้ำโชว์เดี๋ยวไม่จะเป็นช็อตตัวผู้จะเป็นช็อตนั้นลูกค้าพี่มานางแกะเปิดใหญ่เลยเฮ้ยอย่าเพิ่งเอากันดิ Hey what happened ก็มาต่อไปเราคือจะไปสมาสารสินฮะไปต่อไม่ค่อยมีคลื่นฮะเรียบๆบ๊ายบายก่อนดีครับก่อนดีจากเกาะนาคาเรามาถึงตรงสะพานสารสินแล้วฮะฝั่งนู้นนะฮะคืออันดามันละนะครับนี่คือจุดที่เรามาจอดค้างค่ำคืนเดี๋ยวเราไปต่อกันก็คือเราวนจะที่คุยกันมาน่าจะวนไปที่อ่าวพังงาฮะด้านหน้าเราเห็นคลื่นมันโคตรใหญ่อ่ะฝั่งอันดามันอ่ะคลื่นแบบใหญ่มากเห็นไกลๆนะแต่ว่ามันอันตรายนะเพราะว่าเราไม่ใช่มืออาชีพครับเราเป็นมือสมัครเล่นนะฮะก็จะประมาณนี้เราไปพักคุยกันกับพี่ผู้นำทริปเรานะครับว่าเป็นไงไปไหนต่ออะไรยังไงที่ทางไหนนะครับสวยมากครับไม่เคยเห็นมุมมองนี้เลยนี่คือมุมมองของคนที่อยู่ในน้ำครับที่เห็นทั้งอันดามันแล้วเห็นทั้งสะพานสารสินครับนี่คือจุดเชื่อมต่อของภูเก็ตกับพังงาครับสะพานสารสินแห่งนี้ที่
เป็นตำนานนะครับมีเรื่องเล่าโอเคครับเดี๋ยวเราอยู่ฝั่งตรงสะพานสารสินแล้วฝั่งนู้นคืออันดามันนู่นคือพังงานี่คือภูเก็ตนะเดี๋ยวเราลองกินเบอร์เกอร์ก่อนครับกับโลชาลองดูได้ครับดูกันนะอีนี่พังงาใช่ไหมครับแต่ว่าไปฝั่งทางป่าใช่ไหมใช่ไอ้เนี่ยพังงาซ้ายอันนี้ขวาไอ้เนี่ยถ้าไปตรงนี้ตรงนี้ไปอินเดียไปซิมิลันไปอินเดียไปพม่าไปทีมิลันโอ้โหไปทีมิลันไม่ไหวมันขึ้นโคตรใหญ่เลยอ่ะทีมิลันนะครับบรรยากาศบนสะพานสารสินนะก็ชิลดีนะชิลมากชิลมากครับแล้วก็เห็นทั้งสองฝั่งเป็นสะพานเชื่อมนะครับระหว่างพังงากับภูเก็ตและสะพานนี้ที่ภูเก็ตเป็นเกาะที่ไม่ได้มีทางเชื่อมนะสะพานนี้ก็คือเชื่อมระหว่างภูเก็ตกับพังงาก็มีตำนานก็ลองไปหาฟังกันดูครับว่าที่สร้างสะพานสารสินแล้วก็ตั้งชื่อว่าสะพานสารสินเนี่ยเป็นเพราะอะไรนะฮะดีครับเดี๋ยวไปดูกันถึงเวลาที่ต้องไปแล้วจริงๆแล้วนะครับคือผมได้ไปหาความรู้เพิ่มนะครับจริงๆแล้วเขาเรียกโดยรวมป่าที่อยู่ริมน้ำจืดแล้วก็ที่ผสมกับน้ำทะเลเรียกว่าน้ำก่อยเนี่ยเขาเรียกว่าป่าชายเลนครับแต่ในป่าชายเลนเนี่ยจะมีไม้กงกลางไม้แสมไม้สมิดไม้ตะบูนครับเรียกรวมกันจะไม่ใช่แบบป่ากงกลางซะอย่างเดียวนะฮะเพราะว่าป่าชายเลนเนี่ยมันจะผสมหลายๆไม้ที่ขึ้นแล้วก็อยู่ด้วยกับน้ำเนี่ยได้ค่อนข้างเยอะมากแต่ตระกูลที่ผมเก่าไปสิทธิ์ตระกูลเนี่ยเป็นตระกูลหลักที่ขึ้นมานะฮะแล้วก็เรามองพูดถึงประโยชน์ของป่าชายเลนกันนะครับคือเป็นแหล่งพลังงานแหล่งอาหารของพืชและสัตว์ที่อยู่ตามธรรมชาติที่อยู่ตามป่าชายเลนครับเป็นแนวป้องกันของฝั่งทะเลที่การกัดเซาะของคลื่นทะเลบางคลื่นยักษ์บางลมทะเลบางกระแสน้ำบางพายุให้ครับเป็นที่ดูดซับน้ำเสียครับจากบ้านเรือนของประชาชนเป็นแหล่งวัตถุดิบ
ที่ได้ผลิตจากไม้ครับอาจจะใช้ในการก่อสร้างอุตสาหกรรมต่างๆสิ่งทอหนังสัตว์ครับเป็นแหล่งผลิตเชื้อเพลิงครับเป็นแหล่งวัตถุดิบทางอาหารยาและเครื่องดื่มเป็นแหล่งแร่ดีบุกครับเป็นแหล่งประมงครับเป็นแหล่งหากินของประชาชนครับเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของสัตว์มากมายหลากหลายชนิดครับแล้วก็เป็นที่ที่เหมาะสมในการเพาะพันธุ์สัตว์ทะเลนะครับเช่นหอยแมงภู่กุ้งปลากระชังอะไรอย่างนี้นะฮะตอนนี้ก็ถึงฝั่งละที่หน้าโรงแรมนาคาคำเดนาคาก็สนุกมากพอดีใช้จนแบตโกโปรหมดเลยฮะสนุกมากเอาไว้นะครับก็ไปเก็บมุมมองที่เราไม่ค่อยได้ไปเจอกันนะที่ทั้งมุมใต้ของสะพานสารสินครับแล้วก็หลายๆมุมของป่าโครงการครับสวยงามครับก็คลิปนี้ก็ประมาณนี้พาเพื่อนไปขับเจ็ตสกีครับบ๊ายบาย